แล้วก็ในวันนี้ผมก็สามารถคว้าในตำแหน่งที่2ได้แล้วแล้วก็ผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็จะพยายามสู้อย่างเต็มที่ในเลทต่อไปครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเชียร์แน่นอนครับก้อง